ีปีใหม่ค่ะสวัสดีปี2021นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะคะซึ่งคลิปแรกของปีมันก็จะต้องพิเศษเนาะก่อนอื่นก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอให้มีแต่ความสุขปีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับโควิดนะคะแต่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะส่วนรีวิวแรกของปี2021นะคะนั่นก็คือของถูกและดีใน 7-Eleven นั่นก็คือของถูกและดีใน 7-Eleven ทุกคนอาจจะเห็นเจ้าสิ่งนี้แล้วแต่ก็ยังไม่เคยลองวันนี้ออยจะมาคอนเฟิร์มว่าเจ้าสิ่งนี้คืออายไลเนอร์ถูกและดีที่มีขายอยู่ในเซเว่นค่ะนั่นก็คือ Sis to Sis Super Eyeliner Super Sharp นะคะสีเนื้อแมตต์ดำสนิทกันน้ำกันเหงื่อซึ่งมาพร้อมกับหัวแป้งคอตตอนนะคะเล็กเขียนง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่สูตรกันน้ำกันเหงื่อไม่เลอะไม่เยิ้มอยู่ได้ตลอดทั้งวันความเก๋ของนั้นก็คือแท่งเล็กน่ารักพกพาง่ายและก็กรีดง่ายด้วยดำสนิทจับถนัดมือนะคะดูแท่งสั้นๆแต่ว่ามันสามารถเตาะได้นะให้แท่งมันใหญ่ขึ้นจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วราคาก็ถูกด้วยแค่แท่งละ9บาทเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับแปรงหัวคัตตอนนะคะซึ่งเหมาะกับสาวๆมือใหม่ที่กรีดอายไลเนอร์ไม่ค่อยจะเก่งนะคะซึ่งอันนี้ก็แนะนำว่าเป็นตัวที่สาวๆมือใหม่ควรจะซื้อมาหัดลองนะคะเพราะว่ามันราคาแค่69บาทแล้วก็เขียนง่ายจับถนัดมือส่วนเจ้าแท่งเล็กนี้นะคะบางคนว่าอุ้ยมันจะจับมันถนัดมือหรือเปล่าแต่ว่านี่มันถอดออกได้แล้วก็มาต่อที่ด้ามทำให้ยาวขึ้นจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็พกพาสะดวกในกระเป๋าเครื่องสำอางเวลาพกไปต่างจังหวัดไปทริปสั้นๆสูตรกันน้ำกันเหงื่อไม่ไหลเยิ้มติดทนตลอดทั้งวันขนาดเก๋ไก๋สเลเดอร์พกพาง่ายสะดวกนะคะโอเคเราไปดูกันเลยว่ามันเขียนง่ายขนาดไหนนะคะออยทำคลิปไว้แล้ววิธีการเขียนอายไลเนอร์แล้วก็เส้นดำคมชัดมากสีดำสนิทแล้วก็เขียนง่ายสร้างองศาของอายไลเนอร์ได้ง่ายมากรับว่าออยไปดูของที่อื่นๆเขารีวิวมาเราก็เลยเฮ้ยเราอยากลองใช้ปกติออยจะใช้ยี่ห้อนึงของญี่ปุ่นซึ่งมันแพงนะคือประมาณเกือบ400อ่ะแล้วคันนี้ออยมีสีน้ำตาลธรรมชาติสีน้ำตาลธรรมชาติบางวันเราก็อยากเปลี่ยนเป็นสีดำใช่ไหมเราก็เลยดูรีวิวใน YouTube แล้วเจ้าตัวนี้ก็ขึ้นเป็นลำดับต้นๆที่เวลาเราเซิร์ชนะคะขึ้นเป็นระดับต้นๆเลยออยก็เลยซื้อมาลองสรุปแล้วสีดำสนิทติดใจแล้วก็คอนโทรลง่ายเป็นคนนึงเลยที่แบบยอมรับเลยว่าเป็นคนที่กรีดตาสองข้างอ่ะไม่ค่อยจะเท่ากันในแต่ละวันนะคะเพราะว่า
องศาไม่ได้มุมไม่ได้เส้นไม่ได้เส้นเล็กเส้นใหญ่แต่ตัวเนี้ยมันคอนโทรลมันควบคุมน้ำหนักของเส้นได้ง่ายแล้วก็เขียนง่ายด้วยถ้าสาวคนไหนสนใจนะคะก็เดินเข้าไปที่ 7-Eleven แผนกเครื่องสำอางได้เลยนะคะซึ่ง Sit to Sit เขาก็มีหลายๆผลิตภัณฑ์ทั้งลิปสติกทั้งมัสคาร่าทั้งอายไลเนอร์เข้าไปหยิบลองกันได้นะคะพูดเหมือนได้โฆษณาเนาะแต่ฉันยังไม่ได้โฆษณานะจ๊ะ